ซีนตัวเก่านะครับจะไม่มีกันสาดเห็นไหมมันจะมีเหล็กเงาๆอยู่นะเขาเรียกกันสาดของน้ำมันนะครับซีนตัวใหม่ปีใหม่นะครับตั้งแต่ปี2012ไปเนี่ยจะมีกันสาดนะครับตัวปี2008เนี่ยจะไม่มีกันสาดของน้ำมันนะครับที่จะอยู่ท้ายเครื่องนะครับหรือว่าซีนข้อเหวี่ยงหลังนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับเป็น Toyota Fortuner รหัสเครื่อง 2TR นะครับอาการของเขาคือน้ำมันเครื่องรั่วนะเห็นไหมครับที่หัวหมูจะมีคราบของน้ำมันเครื่องรั่วออกมานะครับซึ่งการรั่วเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยถ้าเราขับรถเพลินเนี่ยโอกาสที่ตามมาชาร์ปหรือว่าแบริ่งเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายนะครับเราก็จะเสียเงินเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่เราเสียเงินในการเปลี่ยนซีนเนี่ยจะเสียเงินน้อยกว่าเสียเงินในการทำชาร์ปหรือว่าทำแบริ่งนะครับผมขั้นตอนในการยกเกียร์ออโต้ก็เดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์เดี๋ยวผมจะทำไปแยก EEP 1ไปเลยนะครับสำหรับ FC ที่ขอเข้ามาแบบละเอียดเลยครับคราวนี้ผมจะตั้งกล้องใหม่นะครับผมจะหันกล้องขึ้นไปนะครับดูทุกช็อตในการทำนะครับในส่วนของการยกเกียร์ลงมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการยกนิดหนึ่งนะครับรวมถึงการปลดสายไฟที่เข้าไปในเกียร์นะครับก็จะมีไมค์นะครับแล้วก็สปีดเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีโซลีนอยด์เกียร์นะครับหลักๆของเกียร์ออโต้ก็จะมีเท่าที่ผมกล่าวมายกเว้นมีรายละเอียดปีกย่อยก็เราก็ปลดสายไฟที่อยู่ข้างๆเกียร์ออกมาให้หมดนะครับนั่นก็เป็นการยกเกียร์ออกจากเครื่องแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับเวลาเราประกอบกับคืนแล้วก็ค่อยๆเสียบกับคืนไปนะครับขั้นตอนในการยกเกียร์ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างเคียงของเกียร์มีเยอะมากมายนะครับรวมถึงบางอุปกรณ์เนี่ยมีความไม่แข็งแรงก็คือมีความเปราะบางนะครับฉะนั้นการทำอะไรกับอุปกรณ์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าอุปกรณ์มันหักหรือว่ามันเสียหายเนี่ยเราก็จะต้องเสียเวลาในการไปหาอุปกรณ์นั้นมาใส่กลับคืนนะครับผมคลิปบางคลิปอาจจะยากอาจจะง่ายผสมปนเปกันไปนะครับในส่วนของคลิปที่ขอเข้ามาผมก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางคลิปที่ค้างไว้ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถ้ามีรถอาการที่ใกล้เคียงเข้ามาผมก็จะจัดการทำให้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นแคงวิโก้นะครับเรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบไม่ต้องยกเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมจะทำแบบไม่ต้องยกเครื่องนะครับฉะนั้น FC ปลดอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับผมขอรถที่เป็นแม่แบบเข้ามาให้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าวิธีที่ผมทำยังไงนะครับผมเคยถอดแข้งคารถอยู่นะครับว่ามันมีความลำบากเหมือนกันนะครับฉะนั้น FC ที่จะทำเนี่ยผมเข้าใจดีนะครับว่าถ้าอยากทำเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือมากมายเนี่ยมันก็จะทำลำบากนะครับผมก็จะจำลองว่าผมก็ไม่ค่อยมีเครื่องมือเหมือนกับ FC นะครับ
ผมจะได้เล่ารายละเอียดต่างๆที่มันติดขัดแล้วก็มันประสบเจอ FC เวลาทำ FC จะได้ไม่ต้องไปเจออุปสรรคนั้นเลยนะครับฉะนั้นผมวางพล็อตเรื่องไว้แล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำคลิปแบบมีการวางพล็อตเรื่องว่าเปรียบเสมือนว่าผมเป็น FC นะครับโดยที่ผมไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรมากมายนะฮะผมจะลองทำแบบไม่มีเครื่องมือที่มันเยอะแยะมากมายเหมือนที่ผมจะต้องยกเครื่องออกมานะอันนั้นมันจะสร้างงานเยอะเกินไปนะครับผมพยายามเรียนแบบก็คือจะพยายามดีดเครื่องขึ้นออกจากคานล่างที่เป็นติดกับคานแหลกนะครับเพื่อจะถอดแข้งนะอาจจะต้องใช้ความยากลำบากนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่า FC ที่ต้องถอดเครื่องทั้งตัวยกขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นงานช้างนะครับต้องใช้หอยต้องใช้เครนในการยกเครื่องนะครับรวมถึงการถอดด้วยนะครับผมในส่วนยกเกียร์เนี่ยจริงๆมันใช้แม่แรงทำได้นะแต่เนื่องจากว่ามันช้านะฮะก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงโดยใช้ลิฟต์ยกรถขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวยกเกียร์นะครับมันจะไวมากนะครับไอ้คันจะใช้แม่แรงยกนี่มันก็ได้นะแต่ว่ามันจะช้าแล้วก็การถ่ายทำมันก็จะลำบากนะครับฉะนั้นFC ที่จะทำเกี่ยวกับสีนท้ายเครื่องนี่ก็อาจจะต้องใช้ไม่แรงทำนะก็ตัดจากตัวที่ยกเกียร์ของผมนะก็เป็นไม่แรงยกก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีในการทำมันก็จะมีความยากลำบากมากกว่าผมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักการก็คล้ายๆกันนะถ้าอยากจะทำนะครับผมหลังจากที่ผมและทีมงานผมได้ยกเกียร์ออโต้ลงมานะผมก็จะถอดไฟบินนะทีมงานผมถอดไฟบินนะครับแล้วก็ที่ผมป้ายมือไว้นั้นก็คือมีคราบน้ำมันนะน้ำมันที่มันรั่วออกมานะครับเป็นน้ำมันรั่วออกจากซีนท้ายเครื่องนะครับเพราะว่ามีคราบน้ำมันนะครับเราจะใช้ไขควงแบนนะครับงัดซีนออกมาเลยนะครับถ้ามันงัดยากนะครับก็มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น็อตสกรูน็อตเนี่ยครับสกรูน็อตหัวแฉกนะครับขันเข้าไปในตัวซีนเลยนะครับขันเข้าไปตัวซีนแล้วก็ใช้ครีมล็อกจับที่สกรูน็อตหัวแฉกนะดึงออกมาเลยนะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอาซีนออกในการเอาซีนออกมีหลายวิธีนะครับแล้วก็ทีมงานผมก็ได้จัดการติดใส่น็อตเข้าไปในท่อหลังเครื่องนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไปเปลี่ยนท่อเหล็กท่อแป๊บหลังข้างเครื่องเดี๋ยวข้างเครื่องแล้วก็ช่างที่ทำมาเนี่ยไม่ได้ใส่น็อตยึดมานะครับมันก็เลยมีการโยกได้แล้วก็ทำให้น้ำรั่วด้วยนะครับโชคดีนะที่เราเห็นก่อนนะไม่งั้นก็เครื่องอาจจะมีการเสียหายได้นะครับแล้วก็การทำงานก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ายกเกียร์ออกมานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับแป๊บข้างเครื่องนะครับที่อยู่ใต้ถ้อยดีเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับถ้าออกมาจากโรงงานนะครับยกเว้นปี2014-15เนี่ยครับถ้าเป็น 2TR เนี่ยจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับเป็นของแท้นะครับถ้าท่อเหล็กเนี่ยเป็นของ OEM นะครับแล้วก็ท่อแท้อีกท่อหนึ่งก็จะเป็นท่อพลาสติกนะครับท่อพลาสติกเวลาใช้งานไปประมาณ 120,000 โลถึง 170,000 โลเนี่ยท่อพลาสติกก็จะมีการเปื่อยยุ่ยแล้วก็แตกได้นะครับรถพังเพราะว่าท่อนี้มาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังครับอันนี้ทีมงานผมก็จัดการใส่น็อตยึดเข้าไปที่แผงหลังของหัวหมูเกียร์นะครับเพราะว่าไอ้แป๊บข้างเครื่องนี้มันต้องไปยึดให้แน่นนะครับถ้ามันยึดไม่แน่นเวลาเราขับรถเนี่ย
มันจะมีการสั่นนะสะเทือนนะครับมันก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ข้างเคียงเนี่ยแตกเสียหายหรือว่าท่อยางต่างๆหลุดได้นะครับฉะนั้นเวลาใส่เราต้องยึดให้แน่นครับขั้นตอนในการใส่ก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ถอดท่อยดีแต่ส่วนมากผมจะไม่ถอดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูนะครับว่ามันมีเทคนิคในการใส่ท่อตัวนี้ยังไงนะครับอาจจะใส่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันใส่น็อตข้างหลังได้นะครับส่วนมากที่ผมเจอมาก็คือไม่ใส่น็อตข้างหลังมานะครับก็คือใส่แป๊บเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตเบอร์12ข้างหน้า2ตัวแล้วก็ท่อน้ำบนล่างก็ทิ้งเลย ส่วนมากก็จะเจอแบบนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าเขาคงใส่ไม่ได้นะถ้าเขาใส่ได้เขาคงใส่ไม่แล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าเขาใส่หรือไม่ใส่นะครับแต่ถ้าเราเจอเราก็ควรจะใส่ให้เขานะแต่ถ้าลำบากมากก็เราก็จะต้องคุยกับเจ้าของรถนะครับนี่ครับซีนท้ายเครื่องรุ่นเก่าจะไม่มีการสาดนะรุ่นใหม่จะมีการสาดสีเงินบอลๆนั่นนะครับนั่นนะครับที่เป็นจักๆนะครับเป็นการสาดรุ่นใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นแก้ปัญหาการรั่วของซีนท้ายเครื่องได้อย่างดีนะครับเพราะว่าหลังๆที่ผมสั่งเข้ามาผมสั่งแต่ตัวแบบนี้นะครับแต่ย้ำนะครับต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับของเทียมก็จะเป็นซีนแบบตัวเก่ามันนะครับผมของแท้มันก็จะมีการสาดนะครับเวลาน้ำมันเครื่องเวลาปั๊มน้ำมันเครื่องฉีดเข้ามาเลี้ยงแบริ่งของข้อเหวี่ยงนะครับมันก็จะมีน้ำมันที่เล็ดลอดออกมานะครับแรงดันที่มันฉีดเข้ามาก็มีแรงดันสูงกันนะครับดังนั้นมันจะฉีดออกไปที่ตามซีนต่างๆนะครับถ้าซีนมันกักมันรัดกับปลายของข้อเหวี่ยงไม่สนิทนะครับมันก็จะเล็ดลอดออกมานะทำให้น้ำมันเครื่องไหลออกมาได้นะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนซีนใหม่ผมจะใช้ให้ทีมงานนะใช้น้ำมันเบนซินนะล้างคราบมันที่อยู่ตรงหน้าแปรนแล้วก็ตรงข้อเหวี่ยงให้สะอาดก่อนที่เราจะใส่ซีนตัวใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันก็รั่วนะก็จะเสียเวลาในการยกเกียร์อีกนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องละเอียดมากแล้วก็ต้องสะอาดที่สุดนะครับฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกผมมือไม้จะเลอะเทอะมากมายนะแต่ว่าเวลาเราประกอบอะไรเนี่ยเราก็จะต้องรักษาความสะอาดไว้นะครับผมก่อนที่เราจะยกเกียร์ขึ้นมาเราจะทำการคว่ำลูกท้อเกียร์นะครับตอนคว่ำเมมของกล้องหมดมันเต็มนะครับเลยไม่ได้ดูเห็นวิธีในการคว่ำลูกท้อเกียร์เพื่อจะถ่ายเอาน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในลูกท้อเนี่ยออกไปนะครับเพราะว่าเวลาเรายกเกียร์ลงมาเราก็จะคว่ำลูกท้อเกียร์นะครับเพราะว่าในรถของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ในลูกท้อนะครับในส่วนของรถยุโรปเนี่ยจะมีน็อตถ่าย
น้ำมันเกียร์ในลูกทอร์กนะครับซึ่งจะสะดวกสบายนะครับแต่รถญี่ปุ่นยังไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะใส่ไฟแผ่นไฟวินนะครับเราก็จะทำการคว่ำลูกทอร์กนะครับแล้วก็ทำการพักลูกทอร์กทิ้งไว้ฮะให้น้ำมันที่อยู่ข้างในลูกทอร์กคอนเวอร์เตอร์เนี่ยไหลออกหมดนะครับก่อนที่เราจะนำมาเสียบใส่เข้าไปที่เกียร์นะครับหลังจากเสียบใส่ที่เกียร์แล้วเราจะทำการใส่ไฟวินนะครับไฟวินเราก็จะทำการล้างมาอีกทีนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะมีการล้างทั้งไฟวินแล้วก็ล้างทั้งลูกทอร์กนะครับซึ่งน่าเสียดายนะครับว่าเมมของผมซึ่งเป็นเป็นกล้องมือถือนะครับมันเต็มนะครับต้องขออภัยด้วยผมก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับในการถ่ายทำนะครับฉะนั้นบางช่วงบางตอนมันขาดหายไปผมต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่จัดการเกี่ยวกับลูกทอร์กรวมถึงหน้าแปลนที่เราจะใส่ซีนแล้วนะครับเราก็จะเอาซีนตัวใหม่เข้ามากดเข้าไปในเบ้าของซีนนะครับThank you.
ในส่วนของน็อตล็อกไฟวินนะครับเราต้องขันให้แน่นที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ปอนด์นะครับเป็นตัวกำหนดค่าในการขันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดขันตัวใดตัวหนึ่งไม่แน่นเนี่ยครับมันก็จะเกิดเสียงดังอยู่ข้างในนะครับฉะนั้นต้องขันให้แน่นทุกตัวนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับในส่วนนี้เราต้องใช้ปอนด์นะครับขันอัดเข้าไปนะครับห้ามใช้บล็อกลมยิงนะครับเพราะว่าบล็อกลมยิงเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้น้ำหนักที่แท้จริงนะครับแต่ว่าปอนด์เนี่ยมันจะรู้น้ำหนักที่แท้จริงว่าเราขันไปกี่ปอนด์นะครับแต่ถ้าขันเลยปอนด์เนี่ยน็อตก็ขาดนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่ความพอดีนะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะขาดนะครับถ้าน้อยเกินไปมันก็จะหลุดนะครับฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ความพอดีด้วยนะหลังจากขันน็อตรอบไฟวินเสร็จนะครับผมและทีมงานก็จะเอาเกียร์ขึ้นไปนะครับเกียร์ลูกนี้เราคว่ำลูกทอร์กแล้วนะเพื่อจะเอาน้ำมันเกียร์เก่าที่อยู่ในลูกทอร์กออกไปนะครับผมรวมถึงเวลาเอาเกียร์ขึ้นไปเนี่ยตัวที่ยกเกียร์ขึ้นไปเนี่ยมันจะตั้งองศาได้นะครับตั้งสูงต่ำได้ฉะนั้นเวลาใส่มันก็จะง่ายนะครับมันก็จะไม่ต้องออกแรงมากมายนะครับผมThank you.
และทีมงานผมใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ข้างเคียงรวมถึงสายไฟแล้วก็รวมถึงเซ็นเซอร์ออกซิเจนเซ็นเซอร์นะครับมันจะต้องถูกถอดออกหมดเลยนะฉะนั้นเวลาถอดเนี่ยต้องจำคอนเนคเตอร์หรือว่าปลั๊กเสียบให้ดีนะครับแล้วก็ถึงจะประกอบคานแล้วก็ประกอบเผารวมถึงจะขึ้นไปใส่น้ำมันเกียร์ออโต้นะครับซึ่งน้ำมันเกียร์ออโต้ต้องเป็นของเขานะครับผมของโตโยต้าอย่างเดียวนะครับการเติมน้ำมันเกียร์ที่เราถ่ายลูกท้อออกไปด้วยนะครับเราจะเติมน้ำมันเกียร์4ลิตรนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ติดเครื่องเราเติมอีก4ลิตรนะครับให้มันเข้าไปที่ท้อคอนเวอร์เตอร์นะครับทำไมผมไม่เติม8ลิตรเลยล่ะมันมีข้อสงสัยตรงนี้นะถ้าเติม8ลิตรลงไปเลยเนี่ยซีนต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันโอเวอร์มันเกินไปนะมันก็จะแตกออกได้นะครับฉะนั้นเราควรเติมครั้งแรก4ลิตรให้มันดูดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เติมเข้าไปอีกนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเชิงไล่ลมภายในตัวของท้อคอนเวนเตอร์นี่คือเทคนิคของผมนะครับถ้าเติมลงไป8ลิตรเลยเนี่ยมันจะอ้วกออกมานะครับคำว่าอ้วกออกมาคือตรงไหนที่เป็นซีนมันก็จะรั่วออกมานะอันนี้คือเทคนิคนะครับเราอย่าไปมองข้ามนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะถูกผิดยังไงผมรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าผมทำมานานแล้วนะครับผมหลังจากที่เติมเสร็จเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เติมเข้าไปอีก4ลิตรนะครับค่อยๆเติมค่อยๆลินเข้าไปนะครับวิธีการนี้มันก็จะทำให้ซีนหน้าหลังมันไม่อ้วกออกมานะครับผมเรียกคำว่าอ้วกออกมานะฮะยังไงผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมนะครับมาโดยตลอดขอบคุณทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าไม่มี FC เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำคลิปให้ใครรับชมนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดสนับสนุนช่องนะครับช่วยสนับสนุนคนละไม้คนละมือนะครับทำให้ช่องได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆนำมาเสนอนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปต่อไปผมก็จะพยายามหาเนื้อหาที่FC รวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยนำไปใช้กับรถได้นะครับบางคลิปก็อาจจะมีความยาวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปที่จะทำการเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยผมกำลังทำตัดต่อวิดีโออยู่นะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับถ้าเสร็จผมจะลงให้ดูทันทีนะครับเจอใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม